สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ป้าๆมามานะคะโทษทีพอดีห่างหายไปนาน2-3อาทิตย์ยุ่งนิดหน่อยหวังว่าคงยังไม่ลืมกันนะคะเอพิโซดนี้ชีแจมอยากจะชวนคุณผู้ชมไปทำงานด้วยกันกับชีแจมงานวันนี้ที่จะไปออกนอกสถานที่กันค่ะวันนี้เราจะไป wine tastingจุดประสงค์ที่ไปไวน์เทสติ้งในวันนี้เนี่ยนะคะพอดีชีแจ่มทำร้านอาหารอยู่เราก็อยากจะได้ไวน์ขาวเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพื่อมาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าอาหารของที่ร้านเนี่ยก็จะค่อนข้างเผ็ดร้อนถึงอกถึงใจลูกค้ากันนะคะไวน์ที่อยากจะได้มาเนี่ยก็อยากจะให้คอมพลีเมนต์กับอาหารที่เรามีอยู่แล้วก็จะต้องเป็นไวน์ที่คนชอบทานอินเทรนด์อยู่ถูกปากลูกค้าเดี๋ยวจะเป็นยังไงไวน์เทสติ้งสนุกไหมตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้ชีแจ่มกำลังรอเพื่อนอยู่นะคะที่หน้าร้านอาหาร Rice and Spice Thai Street Food พาร์คกิ้งก็ประมาณนี้ค่ะมีที่จอดรถเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะรอเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปไวน์เทสติ้งด้วยกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่distribution ชื่อ Empire Distribution นะคะแล้วก็นี่มีเพื่อนค่ะชื่ออะไรเอ่ย What's your name? Can you introduce your to my friend? My name is Hugo Lorenzo. We just came to do like wine tasting. We one of my friends working. Mm-hmm. Yeah. Okay. Yeah. All right. So we're gonna go ahead and go inside together. ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน wine tasting room นะคะกำลัง enter the room right now.In Italy, this was on the Spectator's Top 100 list. There were also Barlucci was the Gambo Rosso Winery of the Year. We also have, and it's also family owned. Vito Barlucci was the original nobleman, Frank Siciliani, the original enologist, and Siciliani has three kids now, own, operate, and argue over the business. Wow. The Argentina is still, it's so much fun to know.
ตอนนี้ที่แจมกับฮิวโก้ก็เทสไวน์กันมาได้พอสมควรแล้วนะคะส่วนตัวเองก็จะโฟกัสอยู่ที่ไวน์เพราะว่ามิกซ์เรดแอนด์ไวน์ที่ไรปวดหัวทุกทีไรตอนนี้มีไวน์ที่น่าสนใจค่ะเป็นพอร์ตไวน์ซึ่งพอร์ตไวน์เนี่ยก็จะต้องมาจากประเทศโปรตุเกสเท่านั้นนะคะรสชาติของพอร์ตไวน์เนี่ยก็จะหวานแต่ว่าแอลกอฮอล์คอนเทนต์สูงมากถึงประมาณ 20% รสชาติของพอร์ตไวน์ตัวนี้เนี่ยหวานนุ่มมากเลยค่ะโดยเฉพาะตัวทางด้านซ้ายเพราะว่าเอจอยู่ในแบร์เรลถึงประมาณ20ปีนะคะอย่างที่เขาเขียนไว้ตรงเลเบลถัดไปก็จะเป็นแชมเปญนี่นะคะเป็นแชมเปญโดย Moët & Chandon ซึ่งเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมตัวที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นตัวสีชมพูหวานนิดๆเป็นโรเซ่ซึ่งคิดว่าจะคอมพลีเมนต์ได้ดีทีเดียวกับอาหารที่อยู่ในร้านถัดไปนะคะไวน์ตัวนี้เป็นไวน์ที่เรียกว่าพีโนบลังที่ร้านเนี่ยยังไม่มีพีโนบลังแต่รสชาติของไวน์ขวดนี้เนี่ยจะมี peach and mango on the nose ซึ่งตัวชีแจ่มคิดว่าน่าจะแพ้ได้ดีทีเดียวกับอาหารของร้านโดยเฉพาะอาหารที่เป็นลักษณะแกงนะคะอย่างเช่นข้าวซอยในร้านของเราค่ะค่ะเดินไปเดินมาตอนนี้ชักจะเริ่มเหนื่อยแล้วก็หิวนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าก่อนจะกลับบ้านเนี่ยบริษัท Empire เขาก็มี gift bag ให้เรากลับมาด้วยกันถุงจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นสีดำๆข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะถุงก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมๆกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นใบสำหรับลูกค้าอย่างเราคนที่ทำร้านอาหารเผื่ออยากจะสั่งไวน์หรือสั่งอะไรพิเศษเนี่ยเราก็จะได้ออเดอร์ออนไลน์เลยอาจจะไม่ต้องไปรบกวนเสียเวลาเซลล์แล้วเราก็จะได้รู้ด้วยว่าในบริษัทเขาเนี่ยมีของอะไร available บ้างอย่างที่สองมีอะไรเอ่ยมีห่อสีดำๆน้ำหนักอย่างนี้คิดว่าจะเป็นแก้ววิสกี้นะคะเดี๋ยวลองเปิดมาดูใช่แล้วค่ะเป็นแก้ววิสกี้จากบริษัท Riedel ซึ่งเป็นบริษัทที่made in Germany แก้วลักษณะนี้เราก็จะใส่น้ำแข็งทานกับวิสกี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น rock glass ค่ะอันที่3มีอะไรเอ่ยมันค่อนข้างจะเล็กๆหนักๆนิดนึงอันนี้ถ้าให้เดาคิดว่าน่าจะเป็นที่เปิดไวน์เรามาดูกันใช่จริงๆด้วยค่ะเป็นที่เปิดไวน์สกรูอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปให้เด็กๆที่ร้านอาหารใช้กันเลย and the other one อันนี้เป็นขวดแปลกๆเขาบอกว่าเป็น morning recovery แต่ว่าเวลาจะทานเนี่ยบอกว่า best result ต้อง drink before you drink ก็ต้องดื่มก่อนจะดื่มเตรียมพร้อมไว้ก่อนถ้าดื่มทีหลังอาจจะได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่แล้วข้างในก็จะมีเป็นใบให้เรา encourage ให้เราพยายาม sign up อีกทีนึงมี barcode อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็น thank you note จากทีมงานของบริษัทก็สนุกมากคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ไปเที่ยวด้วยการถ้าเกิดสนใจวายก็ไปดูตาม YouTube หรือว่า make ดู research เพิ่มเองได้นะคะเพราะว่าชีจับเองไม่ได้เป็นวาย expert แต่ว่าคิดว่าพาไปเที่ยวๆด้วยกันแล้วก็ได้สนุกได้ด้วยกันค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามดูเอพิโซดนี้ไปเที่ยวกับชีจับด้วยกันรอบหน้าเราจะไปแจมที่ไหนไปแจมกับใครก็เดี๋ยวติดตามชมกันอีกทีนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ